หน้านี้แต่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าทำคอนเสิร์ตขอบคุณครับก็คุยกันอยู่นะเรื่องทำวงต่ออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมีความเป็นไปได้สูงมาตอบคำถามกันดีกว่าเนาะมันเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเมนูในไอจีมันเปลี่ยนไปนะครับผมไม่ได้ดูมันนั้นWhat is your favorite game right now? I think it's Cyberpunk. But my all-time favorite is World of Warcraft. นี่ผมซื้อCyberpunk มาก่อนคอนเสิร์ตผมยังไม่เล่นเลยเข้าไปเล่นทีหนึ่งแวบหนึ่งเข้าไปสร้างตัวเฉยๆฮะแค่สร้างตัวมันก็นานแล้วจริงๆละเอียดมากส่วนใหญ่เขาไม่จะเป็นอิโมจินะฮะไม่รู้จะตอบยังไงเท่าไหร่ไซบุ๊บไซบุ๊บเดี๋ยวดูคอมเมนต์สิอีเวนต์ก็จะมีปลายปีก็จะมีแคนเซิลไปบ้างพอสมควรครับผมก็คงจะมีเวลามาสตรีมเกมเยอะขึ้นนะฮะก็ดีเพราะผมไม่ห่างหายจากการสตรีมไปพักใหญ่เนาะคิดถึงการสตรีมมากจะพยายามสตรีมให้ได้อาทิตย์ละ2ถึง3วันครับว่างๆนี่ด้วยจะเล่นเกมอะไรนะ LLY Rift ด้วยรู้สึกเป็นสตรีมง่ายนี่แค่ต่อสายนี้สตรีมได้เลยนะฮะ Hi International Fansดูคำถามต่อวันนี้บ๊อบจะเป็นอะไรมากไหมพี่เล็กคนที่ไม่รู้คือบ๊อบคือตัวละครในเกมที่ผมจะสตรีมวันนี้บ๊อบเป็นคนไข้พวกผมเล่นหมอแต่พวกผมไม่ได้เล่นเกมนี้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับกลับไปเล่นกันต่อหวังว่าเขาจะยังไม่ตายนะฮะเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตใครได้ดูกันหรือยังได้ดูกันยังครับ Be My Boyfriend Concertสวัสดีด้วยครับคุณปุ๊บปับรับโชคอีฮาย guys วันดีเบลเยอะมากเลยอ่ะพี่เลเทียนหอมใช้ไปยังใช้เราเป็นไงบ้างอยู่นี่เลยครับเทียนหอมผมไม่ได้ใช้นี่เป็นกาแฟนะเก็บไว้ที่หลังอันนี้มัน Deep ForestCandle ไม่จะได้อะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ว้าวได้อยู่อะไรประมาณนั้นเนี่ยให้ผมจุดเทียนหอมในระหว่างสตรีมอยู่แล้วพี่เลแอดหน่อยจะถ่ายรูปแอดเหรอครับเพจพี่ทะเลชื่ออะไรเหรอครับชื่อเลโย่เกมมิ่งครับผมเลโย่วันวักเกมมิ่งสตรีมเกมมา 7-8 เดือนแล้วนะจริงครับผมตั้งแต่ช่วงโควิดแหละฮะที่กักตัวนานๆผมก็เลยสั่งอุปกรณ์คอมต่างๆจอนู้นจอนี้ไว้ดูคอมเมนต์แหมมีหูฟังมีจอยหลายอันเริ่มสตรีมเกมมาตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยแหละครับแล้วนี่โควิดกลับมาก็คงจะได้กักตัวใหม่แล้วก็นั่งสตรีมเกมนะสนุกดีครับผมแล้วก็เป็นรายได้เสริมด้วยจะไปซื้อเสื้อ Adidas เหรอครับผมปักชื่อได้นะครับตอนนี้ทุกคน Adidas ไปที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมสามารถปักเป็นชื่อของตัวเองได้ด้านหลังก็มีลายได้ด้วยนะรีวิวห้องหน่อยอยากเห็นไม่ได้ครับผมวันนี้ลบของจากแบบของจากแฟนคลับผมยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยนะอันนี้กันดั้มวิงนะฮะไม่จัดเลยของเล่นเยอะมากช่วงนี้สตรีมครับผมวันนี้สตรีม2ทุ่มฮะเล่นแอลบ่อยไหมครับช่วงก่อนซ้อมคอนเสิร์ตอ่ะผมเล่นแบบ
วันหนึ่งประมาณ 5-6 รอบอะไรอย่างงี้เพื่อนผมเล่นเป็น10เลยแต่ช่วงนี้ผมก็เล่น 2-3 รอบครับวันหนึ่งก็งงนะเพื่อนผมบางคนเล่นเป็น10รอบวันปีใหม่ไปไหนจริงๆผมมีแพลนครับผมแต่ว่าไปต่างจังหวัดแต่คงไม่ได้ไปแล้วล่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดต่างๆนะฮะคงจะอยู่บ้านแล้วก็ทำงานตึ๊ดๆนู่นนี่นั่นที่ยังรับไปแล้วนะครับผมงานเข้าหรือยังยังครับผมเลือกเวลาสตรีมเอ้ยไม่ใช่เวลาไลฟ์วันนี้คือแบบเวลาเสี่ยงมากเลยเสี่ยงจะหิวข้าวนะคือมันก้ำกึ่งมันนะพอผมไลฟ์เสร็จเนี่ยผมต้องรีบวิ่งไปกินข้าวแล้วก็เตรียมขึ้นมาสตรีมต่อพนักเพื่อนสตรีมไว้ที่ Leo Gaming นะครับอย่าลืมขายเสื้อด้วยนะจ๊ะไหนไม่ค่อยถามอะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตไหมเนี่ยเล่าเรื่องตอนซ้อมคอนบอยเฟรนด์ให้ฟังหน่อยผมไม่อยากจะเมาเพื่อนหรอกนะครับไม่อยากจะเมาเลยว่าทอมมี่เนี่ยโทรมาหาทุกวันเลยพอใกล้ถึงเวลาเล่บอกเขาให้หน่อยกูยังไม่ถึงเล่บอกเขาให้หน่อยลืมกีตาร์เขาวนกลับบ้านไปเอาแป๊บอะไรอย่างงี้ทุกวันเลยฮะเป็นธรรมชาติของเขาเป็นคนบองบองเบอะๆนะ First time lonely almost 900k views make it 1m m how m อ่ะทำไมเลือกเพลงพิเศษผมขอเปิดลิสต์ก่อนจริงๆผมส่งเพลงชื่อเพลงไปเยอะเลยนะครับผมทีมงานเห็นว่าเพลงนี้น่าเหมาะสมควรก็เลยเลือกมามั้งจริงๆผมเลือกไปหาก่อนมีอะไรบ้างผมเลือกไปเยอะ ผมส่งไปเซตแรกจะมีจริงๆตอนแรกทีมไหนๆผมร้องเพลงภาษาอังกฤษนะฮะตอนแรกผมส่งที่ผมส่งกลับไปให้ทีมงานมีเพลงคิดถึงของพี่ปามี่เจ็บและชินไปเอง ETC เพลงเธอค็อกเทลอันนี้3เพลงนี้ผมส่งไปตอนแรกแล้วก็ทีมงานก็ปุ๊บๆคุยไปเรื่อยผมเลยส่งไปอีกเซตหนึ่งเพราะทีมงานส่งมาเป็นโปเกมอนอะไรอย่างงี้สแตมป์The Toys ผมเลยส่งกลับไปมีซ่อนหาแททูคัลเลอร์ระหว่างที่รอเขางงงานบอดี้สแลมฝืนกริซซี่คาเฟ่แล้วก็อะไรก็ยอมจนทีมงานเลือกอะไรก็ยอมมาครับผมนั่นแหละผมส่งไปประมาณเกือบ10เพลงครับอันนี้เป็นเพลงที่เขาเลือกมาก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมชอบนะผมส่งไปเองเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วความหิวข้าวเริ่มมาแล้วชอบเพลงร้องเพลงเศร้ามากมากนี่ผมคุยกับพี่เบิ้ลกับพี่แอมตอนจะแต่งเพลงเหงาแหละด้วยนะว่าแบบเอ้ยผมชอบเพลงเศร้ามากกว่าซึ่งทอมมี่พูดเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุผลที่โดนจับมาคู่กันเพราะว่าเป็นคนชอบเพลงเศร้านะฮะทอมมี่พูดบนเวทีด้วยนี่ก็ผมบอกไปเขาไปตอนนั้นว่าเวลาเศร้าๆใช่ไหมมันจะจำได้นานเรื่องเศร้าๆมันจะจำได้นานกว่าพวกเรื่องที่แฮปปี้ใช่ไหมครับผมก็เลยชอบร้องเพลงเศร้ามากกว่านั่นเองซึ่งทอมมี่มันคิดเหมือนกันอะไรอย่างงี้อะไรนะคุณพีคอยากเห็น How You Like That เหรอใช่ตอนแรกต้องไปเต้น How You Like That แล้วแต่ว่าเหมือนพี่คชาทำวงก็คือช่วยชีวิตเอาไว้นะครับไม่งั้นผมอาจจะเป็นบลิงค์อยู่เป็นบลิงค์ที่มีความสุขยืนเต้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปดูคำถามมันต่อสิกล้องมันฟุ้งไหมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะอันนี้คือมุมที่ผมจะสตรีมเกมนะครับผมปึ๊บแล้วคืนนี้ก็จะเป็นกล้องอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงมาดูกันได้ครับผมที่ Facebook Leo Gaming Steam Game กลับมาแล้ว Comeback is real
เก็บไว้เนี่ยติดเลยวันนี้จะเล่น Surgeon Simulator นะครับพวกเราจะเป็นหมอฮะขอบคุณที่ชอบวงนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์ให้ติดตามกันอีกเร็วๆนี้สำหรับวงนะครับไม่แน่กระแสดีอาจจะมีบอยเฟรนด์รอบ2ก็ได้นะพี่เล24วิภาจะได้เจอมั้ยอ่ะคิดถึง24จริงๆผมมีงาน2ที่ใช่ไหมคิดว่านะฮะที่ช่วงบ่ายที่เดอะมอลล์น่าจะเลื่อนไปก่อนแล้วก็ที่แกมมี่จะยังมีอยู่ครับผมส่วนวันที่25อันนี้น่าจะยังมีอยู่ครับก็ได้เจอกัน2วันอยู่ดีนะฮะแค่งานหายไปงานหนึ่งแต่ว่า2วันก็ยังมีงานอยู่ดีให้เจอกันได้นะครับ Who is your best pick in LL you mean the champions Akali Twist Fate and Karen I think เอาพี่ปอยังไม่เลิกงานเหรอครับผมไลฟ์เวลานี้มันก็หิวจังเลยนะทะเลใช้ยาสระผมยี่ห้ออะไรไม่รู้เหมือนกันครับไอเชี่ยวน้องชายผมซื้อมาชอบกาแฟอะไรผมกินกาแฟดำครับผมอเมริกาโน่เย็นร้อนช่วงนี้กินร้อนบ่อยฮะแต่กินไม่หวานเลยแล้วก็ชอบกินเม็ดที่แบบติดเปรี้ยวหน่อยจะไม่ได้เปรี้ยวมากขั้วกลางก็ได้อ่อนก็ได้ครับผมหนาวไหมต่างจังหวัดหนาวมากอยากไปเที่ยวหนาวจังอยากไปญี่ปุ่นนะจริงๆแต่ว่าเฮ้ยกุมภานะครับผมวันที่4กุมภาใช่ไหมที่Nintendo World จะเปิดที่ Universal Studio Japan ใช่ไหมฮะอยากไปมากเลยหวังว่าตอนนั้นจะบินได้แล้วนะหวังว่าตอนนั้นจะมีเวลาบินไปเที่ยวเล่นนะฮะเขาเพิ่งปล่อยนี่ออกมานี่ไอ้อุ้ยอะไรนะ Full Presentation ที่เขาเป็นแบบ Sneak Peek ที่สนุกอ่ะดูดีมากผมชอบเวลา Nintendo ปล่อยอะไรอย่างงี้ออกมาตื่นเต้นรู้สึกไฮป์ตลอดเวลาอยากให้มีมีดเดียวเอาที่ไหนเดียวร้านหมูกระทะไหมหรือว่าแบบร้านกาแฟอะไรนะสนุกไหมที่เล่นคอนเสิร์ตสนุกครับผมจริงปี2020เนี่ยมันผมไม่ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่คิดว่าจะได้ทำนะฮะในปีนี้มันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่อยากทำเหมือนตอนเด็กๆ เราดูว่าได้สแลมดูอะไรอย่างงี้ไหมดูพี่ตูนอุ้ยเท่จังอยู่นะไปดีพอได้ขึ้นไปมันก็แบบเป็นอีกฟีลหนึ่งแต่ก็มีความสุขความสนุกที่ได้มาทำงานร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีก9คนนะฮะสนุกรู้สึกมาเริ่มมาสนิทกันจริงๆจังช่วงหลังๆที่ได้ซ้อมกันแล้วเจอกันเรื่อยๆครับผมก่อนโชว์เนี่ยวีค2วีคเนี่ยโอ้เริ่มแบบใช้เวลาด้วยกันเยอะๆขึ้นอะไรงี้ครับไหนดูสิพี่เล่นต่อพาสปอร์ตยังทำไมเหรอครับเขาเปลี่ยนระบบอะไรหรือเปล่าต้องต่ออะไรยังไงหรออันนี้ผมดูคำถามอยู่นะฮะ Hi Filipino fans You drink coffee every day almost every dayอยากฟังเธอเหรอฮะรอคอนเสิร์ตหน้าสิครับผมไม่มีคนดูจอยไม่ทันเหรอนี่ Leo Gaming Joy นะครับผมเห็น Leo โลโก้ไหมแต่ผมถนัดจอย Pro Controller ของ Nintendo มากกว่านะนั่นใครเนี่ยหนาวนิดหน่อยครับจริงๆผมมีแพลนนะว่าแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมจะไปเที่ยวก็นัดไอ้ทอมมี่ไปด้วยแต่แบบเฮ้ยไปเที่ยวกันดีกว่าไปออกดีกว่าอะไรงี้
พราะช่วงก่อนคอนเสิร์ตเราพักเสียงพักอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาจริงแบบโควิดมาพอดีอดเลยอุตส่าห์แบบเฮ้ยไปปาร์ตี้กันดีกว่าทอมมี่เฮ้ยเอาไว้เลยอะไรอย่างงี้เศร้าเลยมีที่เก็บของขวัญไหมโอ้โหเต็มบ้านเลยครับจริงเดี๋ยวละครเวทีผมก็เล่นเหมือนแล้วนะผมไม่จริงใจไงแฟนมิตไงนับไหมสนุกดีนะผมชอบเล่นคู่กับอินทัศน์มากเลยในละครเวทีรู้สึกมันโบบะนอกบทกันเหลือเกินคุณกินพิซซ่าคนเดียวครึ่งถาดจริงหรือไม่จะมีพิซซ่าจากร้าน On The Table ครับผมหน้าอะไรไม่รู้อะตอนผมลงมาจากเวทีแล้วออกมาจากงานแล้วอะวันคอนเสิร์ตบอยเฟรนด์นะผมกินไปครึ่งถาดก่อนจะลงมานะคือหิวมากคือตั้งแต่มันกี่ชั่วโมงอะ7ได้ไหมตั้งแต่เข้าไปเตรียมตัวคอนเสิร์ตหลังเวทีจนจบคอนจนมีบายบายใช่ไหมครับแล้วก็มีไฮทัชแล้วก็มีถ่ายรูปใช่ไหมนานนะครับมันอีกเป็นแบบหลายชั่วโมงเหมือนกันก็หิวมากๆทุกคนหิวข้าวต้มมัดอร่อยมากมีคนส่งข้าวต้มมัดมาซึ่งยังไงกับทะเลวองงมากเลยกับพี่วอเนี่ยพี่วอเขาโดนจับคู่กับทุกคนเลยนะเหมือนเขาแค่อยู่นิ่งๆเขาก็โดนจับกับทุกคนเลยงงไหมนั่นสินะเฮ้ยเสียงอะไรครับสวัสดีเบลก็ได้ครับเบลไหนครับเบลสวัสดีครับอยากให้ชวนแก๊งบอยเฟรนด์มาสตรีมด้วยกัน รอดูเร็วๆนี้นะครับจะพูดยังไงดีรอดูแล้วกันนะเลโยเกมมิ่งครับผมไปกดรอกดไลค์รอไว้นะไม่ได้สปอยนะพูดเฉยๆพูดลอยๆมีแพลนจะจัดมีเดี๋ยวไหมยังไม่มีครับผมก็อยากมีนะต้องเหนื่อยแน่ๆเลยใช่ไหมไม่เราจะไม่เหนื่อยถ้าเราเอาเพื่อนเรียกเพื่อนมาช่วยกันโชว์เยอะๆเราจะได้เซฟแรงตัวเองได้ใช่ไหมคนหนึ่งมิดเดียวเขาทำอย่างนั้นไหมครับเอาคนแขกรับเชิญเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเซฟพลังงานได้ผมเพื่อนเยอะอยู่แล้วก็เปิดหน้าคำถามอะไรไม่ได้หรอหิวแล้วเนี่ยหิวThis talk in English I'm trying sorry I think I'm not really good at English you know maybe I'll talk English much more in my streaming tonightมีคนชวนว่ามีเดี๋ยวร้านเกมไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีร้านเกมอยู่อีกแล้วครับ ผมมีความทรงจำมากมายเกี่ยวกับร้านเกมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆวันติวสอบคือโรงเรียนผมโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมแล้วก็มันจะมีช่วงสอบเนี่ยคือแต่ละห้องใช่ไหมครับสมมติห้องเต็ม50คนเราก็จะแบ่งห้องไปเป็น2ห้องพอต้องนั่งเว้นเหมือน distancing จะได้กันคนลอกกันลอกข้อสอบก็เลยต้องใช้2ห้องใช่ไหมจากห้องเดียววิธีสอบโรงเรียนผมก็คือหยุดสลับกันแบบวันนี้ป.1 ป.3 มาสอบอีกวันนึงป.2 ป.4 มาสอบจะได้มีห้องเยอะๆให้นั่งแบบห่างๆกันได้อะไรอย่างงี้จะได้ไม่ลอกกันวันหยุดบางทีก็นัดเพื่อนมาติวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนเที่ยงอะไรเงี้ยไปนั่งร้านเกมกันประมาณครึ่งวันก็มีสนุกช่วงนั้นเล่นเมื่อก่อนเล่นอะไรเคาน์เตอร์เล่นดอทพอโตมาหน่อยปุ๊บม .3 ม .4 อ่ะคราวนี้จะเป็นช่วงแบบก่อนไปเรียนรดฟื้นนั่งร้านเกมก่อนตอนเที่ยง3ชั่วโมงแล้วค่อยไปเรียนรดอะไรอย่างงี้บางทีก็ติดลมยาวก็มีจนมหาลัยก็ยังมีไปร้านเกมอยู่นะเหมือนเพื่อนแบบแข่งมันเริ่มอีสปอร์ตแล้วมั้ยเพื่อนแข่งดอทอะไรเงี้ยพวกไปนั่งอันนี้ส่วนใหญ่จะไปนั่งเชียร์ละให้ข้าวให้น้ำเพื่อนแข่งอะไรเงี้ย
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปผมไม่ค่อยเห็นร้านเกมมันมีช่วงนึงมันบูมมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเสยผมเสยทำไมครับจะบอกว่าจะไม่ได้ตัดผมอีกสักพักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไว้ผมยาวในซีรีส์นะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมมีให้ติดตามไม่ใช่แค่เรื่องเดียวฮะเราดูต้นปีเนี่ยแหละครับเลยนะชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับในคอนที่ผ่านมาอุ้ยเชี่ยวทำไมวิ่งไปวิ่งมาในวายลิฟใช่ไหมผมเล่นอากาลิครับผมได้ข่าวว่าเขาจะบัฟแล้วนี่ใช่ไหมพวกตัวเมตาจะโดนเนิร์ฟนี่จินแอสเซอร์อะไรเงี้ยอย่าฟังเหงาแหล่เลยครับต้องไปเปิด YouTube ดูนะครับผมเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กันนะครับผม1ล้านได้ไหมครับถ้า1ล้านเดี๋ยวผมกับทอมมี่จะมาร้องให้ฟังอีกรอบสดๆครับผมไลฟ์สัญญายังไม่ได้บอกทอมมี่เลยนะทอมมี่มันโอเคแล้วครับผมพูดเลยนะฮะเรคคอร์ดไปเลยครบล้านวิวเหงาแหละปุ๊บจะมาร้องกับทอมมี่ไลฟ์ให้ฟังกันครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ผมรู้สึกโชคดีมากเลยที่มาเจอกับไอ้นี่ได้มาคู่กับไอ้บ้านเนี่ยมันแบบเป็นคนที่แบบสนิทกันไวมากครับมันน่าเป็นคนประเภทเดียวกันใช้ชีวิตเหมือนกันมาแค่ผมไม่ได้ไปเป็นทหารผมเรียนรอดอแต่มันไปเป็นทหารแล้วก็ผมตัวสูงกว่ามันนิดนึงอะไรประมาณนั้นแหละไม่ร้องครับไม่ร้องของแพงไม่ให้ดูฟรีฮะนี่ให้ดูฟรีนะแต่ว่าต้องรอก่อน Can you tell something about your character in Destiny Destiny My character name is Masuk. You will be a spoiler. Okay. ผมพูดไม่ได้นะเกี่ยวกับ Destiny ครับจะบอกว่าเปิดกล้องแล้วนี่เปิดกล้องแล้วฮะอุ้ยอุ้ยผมกดผิดมันน่าจะให้มาดูคำถามในคอมได้เนาะเดี๋ยวได้ไหมมันเปิดไปเปิดมาพี่เชี่ยวสูงไหมสูงกว่าผมครับเชี่ยวสูง184มั้งครับผมจะไม่เห็นนะ Hey you play in Indian series right yeah play as Steve in Reject season 1just season 1 the first season do you play mobile legends no ไปเล่นไหนใน LOL Wild Rift ผมชอบไป mid lane กับ baron lane ชอบไปโซโล่แต่หลังๆก็เล่นแครี่บ้างแล้วนะครับรู้สึกว่าแครี่น่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายที่สุดแล้วแค่ไม่ต้องไปตายไม่ตายอ่ะให้เพื่อนเปิดให้ยิงข้างหลังยิงแล้วผมอยากเล่นไซเบอร์พังมากเลยไม่มีเวลาถ้ามีวง Just Friend จริงอ่ะอยากไปเล่นที่ไหนบ้างอ่ะเล่นไหนเนี่ยไม่รู้เนี่ยแต่เล่นตามน้ำผับเหรออยากให้ไปเล่นที่ไหนฮะงานวัดปั่นดีนะผมว่าอะไรนะทำไมต้องอ๋อซิมเกม
ช่ครับสตรีมมีเกสคนเร็วนี้ผมใบ้ให้ว่าเกสคนที่จะโผล่มาในสตรีมผมคนที่เร็วๆนี้สุดผมใช้จอยนี้เล่นครับไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์กินข้าวแรงยังไม่ได้กินข้าวครับหิวเหมือนกันน่ะเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จผมจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาสตรีมนะโหลดแพชโหลดอะไรไว้เรียบร้อยเตรียมพร้อมสตรีมมากนะฮะโอ้โหคำถามรัวจังเลยครับผมอ่านไม่ทันมันเรียงจากอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันจริงๆนะทำไมไม่เปิด YouTubeอยากเปิดอยู่ครับแต่ผมทำอะไรหลายอย่างมากเลยครับแค่สตรีมเกมก็ชั่วโมงไม่ครบแล้วครับบางทีได้นอนไหมโอ้โหนอนเยอะมากช่วงนี้ซื้อ Can you say good night good night What time is it in your countryได้แสดงซีรีส์อะไรบ้างครับจะตามไปดูผมเล่นมีซีรีส์ของบอลลีวูดนะครับอินเดียเรื่อง Reject ซีซั่น1ครับผมได้เป็นสตีฟแล้วก็เป็นตัวร้ายฮะก็มาเอนจิเนียร์นะครับผมได้เป็นคิงเป็นเทพคิงแล้วก็ YYY เล่นเป็นปั้นครับกับ YYY Special ฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล่นเป็นมาสุกในเรื่อง Destiny ครับผมออนต้นปีฮะแล้วก็ผมพูดได้แค่นี้ที่เหลือยังต้องรอดูไปก่อนสวัสดีพี่กระชาด้วยครับผมหูจะเพิ่มกดแล้วสตรีม2ทุ่มครับครบแก๊งฮะ4คนแต่ถ้าเปลี่ยนเกมก็อาจจะมีคนมาเพิ่มพี่กระชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของน้องทะเลนะครับอยู่ในรถเหรอครับเนี่ยใช่เพิ่งเสร็จงานเพิ่งเสร็จงานพี่ผมมีเวลาสตรีมเกมแล้วผมโดนแคนเซิลอีเวนต์ไป2อันเนี่ยเราจะบอกว่าเราก็เพิ่งโดนได้เหรอฮะตะกี้เลย เรามีวันว่างตรงกันแล้วนี่ครับผมเรามีวันว่างตรงกัน ต้องเจอกันหน่อย ต้องเจอกันหน่อยใช่แล้ว ทำเรื่องดีๆครับผมทำเรื่องที่มันเช่นทำ cover เพลงออกมาของโปรเจกต์ของวงพิเศษอย่าง Just Friend อะไรอย่างนี้เฮ้ยวันนั้นเราไปกันเราจะเจอกันครบเลยไหมฮะที่แกมมี่เนี่ย5คนใช่ไหมครับน่าจะ5คนครับไม่ครบครับแต่จะมีใครบ้างวะนั่นดิตอนนี้พี่จำอะไรไม่ได้เลยว่าใครไปบ้างมีทะเลมีทอมมี่มีลิสมีพี่มีคำถามตรงมาตรงนี้ครับว่าพี่ขชาดเสี่ยงโควิดหรือเปล่าครับพี่ขชาดเสี่ยงโควิดหรือเปล่าเสี่ยงโควิดหรือเปล่าครับเหรอครับยังครับยังสิพี่ขชาดไหนวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงพี่ขชาดเสี่ยงโควิดหรือเปล่ายังครับผมขชาดยังปกติดีครับยังปกติกันดีครับผมร่างกายปกติสติไม่ปกติแล้วครับผมเป็นบ้าไปแล้วเป็นบ้ามีน้องชายผมครับน้องชายผมสงสัยทรงผมคือขชามากเลยบอกว่าเอ๊ะทรงผมมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าตอนโชว์อยู่นะมีกี่ทรงครับวันนั้นมันเปลี่ยนครับมันหูวันนั้นกี่ทรงนะที่เราเห็นในรูปมันน่าจะมีประมาณ5ครับประมาณนั้นไม่เกินนั้นไม่น่าเกินมัดปิดจะได้ครับมีมัดมีเอ้ยมีติดผมมีผ้าคาดมีแบบเปลี่ยน2สีสีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะอะไรทรงๆนั้นครับผมคนวันดีเบลนี่ใครอยากมาเจอพี่ขชาวันที่24นะครับผมที่แกมมี่ฮะ24นี้มาเจอกันนะครับมาเจอทะเลเจอขชาเจอทอมมี่เจอลิสนะครับผมมาเจอกันผมยังไม่ได้ซื้อผมฟิสิคอลอัลบั้มเลยเขาจะให้เราไหมครับหรือเราต้องไปซื้อด้วยฮะเดี๋ยวล้างไม่ ครับขึ้นยิ่งไว้ที่บ้านเย้
last ผมไม่ได้ไลฟ์ไอจีมาแบบ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยนี่ไงกลับมาทุกคนคิดถึงเลยมาดูกันเยอะเลยเปลี่ยนทุกโชว์ใช่ครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ว่ามันเคสเราได้ถ่ายไว้มั้ยนะตอนที่เราเปลี่ยนแต่ละทรงผมอะตอนที่แบบเดี๋ยวติดตามได้ทางคชาบัตเทอร์ได้ครับเพราะเรามีถ่ายเบื้องหลังไว้ว่าแบบทําไมมันเปลี่ยนเร็วนักว่าทําไมอยู่ดีทรงผมมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นเนี่ยเรามีเวลาเปลี่ยนเหรอครับ5เอาจริงๆมัน5นาทีครับมันแบบหลังเวทีแบบแป๊บเดียวเรารีบลงมาแล้วก็มาเปลี่ยนข้างหลังเลยครับมันก็ตื่นเต้นดีครับก่อนจะขึ้นเป็นโชว์วง Just Fan นี่คือพี่คชาโชว์เดียวก่อนก็ลงมาใช่ครับโอเคแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ตรงนั้นเลยครับเปลี่ยนแบบทั้งชุดทั้งหน้าพร้อมๆกันเลยครับงงชุดเสร็จปั๊บก็หน้าแบบวาดต่อแบบพันผ้าแบบติดตึกๆๆๆๆแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันพี่คชา YouTube ชื่ออะไรนะครับผมขายของดีกว่าคชาบราเธอร์ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับก็โอ้เขินเลยมันจะเป็นชาแนลแล้วก็คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบพี่น้องหรือครอบครัวที่แบบไปทำกิจกรรมอะไรด้วยกันนะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันคือแบบ family come first เฮ้ยโอ้ใช่ครับให้ผมดูอยู่สวัสดีแฟนๆน้องทะเลด้วยนะครับได้เริ่มสอนเก็บขออนุญาตมาโผล่ในไลฟ์ผมว่างแล้วจริงๆเหงาด้วยแหละเพราะแบบแอย่างที่บอกอ่ะมันเหงาจริงนะเว้ยเหงาแบบเหงาแหละเหงาแหละเลยแล้วออกไปไหนไม่ได้ด้วยนะครับพอจบคอนเนี่ยโควิดมาพอดีใช่คือแบบแบบไม่มันออกไปไหนไม่ได้ด้วยแล้วแบบบวกกับบรรยากาศด้วยเราก็ไม่อยากออกไปไหนแล้วแบบจากปกติเราซ้อมเราเจอกันผมก็เจอทะเลเจอทอมมี่เจอทันเกรทเจอหมอฤทธิ์บ่อยๆเงี้ยแต่พอแบบโอเคคอนเสิร์ตมันเสร็จแล้วเราก็แบบอ้าวว่างว่ะไม่มีซ้อมไม่ได้เจอกันมันก็จะแบบเหงาๆอะไรนะครับยังได้ไปแคมปิ้งอยู่มั้ยกําลังดูอยู่ครับดูสถานการณ์ทุกอย่างหมดเลยตอนนี้ผมทริปกับเพื่อนนี่ล่มไปแล้วเข้าอยู่บ้านเข้าใจได้สตรีมเกมพี่อาชาเริ่มสตรีมยังฮะที่วันนั้นถามไปกำลังครับน่าจะเป็นน่าจะเริ่มแบบออฟฟิเชียลน่าจะช่วงมกราครับปีใหม่เริ่มแล้วครับไว้มาแจมกันฮะได้ดีพี่ก็จะสตรีมครับผมผมพูดชื่อแล้วตอนแรกผมบอกคนดูว่ายังไม่บอกว่าใครใช่เองใช่เองทอมมี่ก็น่าจะทอมมี่ด้วยไหมใช่ครับทอมมี่บอกเตรียมอุปกรณ์อยู่ฮะเหมือนกันของเราอุปกรณ์ส่งมาแล้วก็เริ่มได้เลยช่วงนี้มันนิดหน่อยมันติดอุปสรรคเรื่องโควิดนี่แหละครับใช่ครับคนดูโควิดมาคือแพลนหลายๆอย่างก็ล่มนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็ได้ทำอะไรที่เป็นคอนเทนต์ตัวเองมากขึ้นนะใช่ครับแต่ก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะดูแลตัวเองด้วยดีกว่าช่วงนี้เพราะว่ามันก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบใส่หน้าสวมหน้ากากเนาะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็เว้นระยะห่างเจลล้างมือพยายามพกติดตัวและใช้มันเรื่อยๆครับกลัวมากเลยนะไปใช่วันเดอร์วูแมนก็มาแล้วนะครับใช่มาแล้วครับแก๊งหวานน้อยแก๊งหวานน้อยชื่อด้อมผมเองฮะเหรอชื่อเท่ช่วงนี้ทะเลสตรีมเกมอะไรมั่งที่แบบบ่อยๆโอ้ผมไม่ได้สตรีมมาเกือบเป็นอาทิตย์ละเนี่ยวันนี้จะเกม Surgeon Simulator รู้จักไหมไม่เคยฮะสตรีมกี่โมง2 ทุ่มฮะเล่นเป็นหมอครับใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูขอบคุณครับว่าพี่กระชาสามารถกดดาวได้นะได้ครับผมให้พี่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ด้วยไหมดีมากฮะเออมีคนแอบถามว่าพี่กระชาอยู่รถไปไหนเหรอน่าจะกลับบ้านใช่ไหมครับเนี่ยกลับบ้านครับเพิ่งเสร็จงานแล้วก็รีบดิ่งกลับบ้านเลยครับวันนี้ไปทำงานมาก็ได้ดู Wonder Woman แล้วเฮ้ยได้ดูแล้วดูแล้วจะยังไม่พูดอะไรเกี่ยวกับมันทั้งนั้นเดี๋ยวจะหลุดสปอยไม่ได้ตาเป็นทีม Marvel หรือ DC ฮะเอาจริงๆแล้ว
เลือกยากไงเอาจริงๆแล้วก็แอบเอียงไปทาง Marvel แหละครับแต่ DC เราก็ดูเราก็ตามคนชอบเราชอบการ์ตูนอยู่แล้วอ่ะเราก็แบบดูของทั้ง2ค่ายอ่ะทั้ง2ค่ายเนี่ยผมก็ดูหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นคอมิกอ่ะคอมิกผมอ่าน DC แต่หนังคือดูเก็บมาแล้วเออเหมือนกัน so ผมคนส่งถามมาที่มาว่าเกมมอเทียนเนาะว้าวคอมเมนต์เยอะมากไม่ชินกับการกดดูคำถามตรงนี้นะมันกดให้มันเด้งคำถามมาได้ใช่ไหมใช่กดได้ครับกดได้เออเย้เย้ร้องเหงาแหละด้วยกันท่อนหนึ่งทีเฮ้ยผมบอกไปร้องสดครับผมสอรอครบล้านวิวก่อนอ่าอ๋อนี่เป็นร้องรอครบล้านนึงจะร้องสดใช่ไหมใช่ครับเป็นการตลาดดี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 ว่านะผมพี่คิดถึงพี่คิดถึงพี่เพิร์ดไหมครับพี่เลพี่เพิร์ดเหรอครับผมอ๋อผมจะบอกให้ก็ได้ว่าพี่เพิร์ดเนี่ยเดี๋ยวก็ได้สตรีมด้วยกันเหมือนกันนะโอ้โหครบทีมดิสนีย์ไหมคะไม่ใช่น้องเพิร์ดดิสนีย์คืออยู่กับ Marvel ครับใช่มั้ยใช่ครับตอนนี้อยู่กับ Marvel ครับทีมดิสนีย์ถ้าทีมดิสนีย์ไหมนี่หมายถึงยังไงครับหมายถึงพวกการ์ตูนดิสนีย์พวกการ์ตูนพรินเซสอะไรอย่างงี้เหรอหรือยังไงเอ่ยต้องรอต้องถามคุณหมอฤทธิ์ Be my boyfriend นะคะพี่เล Marry me please ว้าเอ้ยผมเล็งไอ้นี่ไว้นะดิสนีย์ Plus อ่ะเออใช่ๆๆครับมันมีซีรีส์ Marvel แล้วก็ Star Wars น่าดูหลายเรื่องมากใช่ Star Wars ก็น่าดูมีอะไร Mandalorian เขาบอกว่าซีซั่นใหม่มันต้องรอ Boba Fett จบก่อนถึงจะมาโอ้มีไอ้นี่เนี่ยObi-Wan ใช่ซีรีส์โอ้นักแสดงเขาจะกลับมาคนที่เป็น Anakin จะ Hayden Christensen ใช่ครับกลับมาผู้ไม่ชอบทรายแล้วก็เกลียดท่านข้าไม่ชอบทรายมันร่วนหยาดแล้วก็เข้าไปทุกที่ดูพี่ชาคิดพี่ชาดูตื่นเต้นใช่ครับไม่มีเพื่อนคุยครับผมน้องชวนมาไลฟ์ผมก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาไลฟ์บ่อยไหมครับปกติแล้วแต่ช่วงเลยครับทะเลของเรามันจะมีช่วงบ่อยๆช่วงแบบไม่มีเหตุผลก็มีช่วงแบบไม่มีเหตุผลคือแบบอยู่ๆก็ไลฟ์โผล่ขึ้นมาไลฟ์บ่อยๆแต่แบบบางช่วงก็หายไปเลยก็มีครับมันไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่คือผมกําลังเปิดคลิปพี่ดูอยู่นั้นเนี่ยมันหยุดปุ๊บตายแล้วเอ๋ขอต้อนรับเข้าสู่กระชับโอ้ขอต้อนรับเข้าสู่กระชับประเทศทะเลต้องมาโผล่ในกระชับบาเทอร์บ้างแล้วเอาจริงๆเนี่ยมาเลยฮะถ่ายเลยเข้าไปที่เจอกันเนี่ยโอ้ซิงไดนามิคฟอร์อัส cause I am in the star tonight นี่แค่นี้เหรอแค่นี้ก่อนแค่นี้ครับนี่จะบอกว่าผมร้องได้เป็นทั้งเพลงด้วยนะได้แค่ท่อนฮุกพี่กระชาดูเรียบร้อยพูดเพราะเป็นพิเศษเลยใช่สิครับอ่ะทำไมล่ะครับตอนพี่กระชาไลฟ์คนเดียวคือหยาบคายเหรอครับไม่เชิงหยาบคายหรอกเอาจริงๆเราเป็นคนกวนตีนเวลาเราอยู่กับแฟนๆของเราอะครับเราก็จะแบบชอบกวนแฟนๆเราแต่นี่ไม่ได้เราจะกวนแฟนของทะเลตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอไม่ได้มีคนบอกว่าทะเลต้องลองดูคลิปโซโล่ของพี่คชาดูนะเศร้าจัดผมเปิดให้ทุกคนดูตอนนี้เลยได้นะเนี่ยเอาเลยครับทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจปกติพี่คชาเกลียวกราดใช่ครับขอบคุณครับนี่ชาตื่นเต้นแหละใช่เลยพี่ชาเราเป็นใจกลางเมืองพอมากไปร้องตอนไหนครับใจกลางเมืองเมื่อไม่นานมานี้ครับไปถ่ายรายการมาแล้วรู้ป่ะมันเราเคยไปเอ้ยเคยไปรายการนี้มาก่อนแต่มารอบนี้เราเจอพี่ๆวงระบนูนเจอพี่เมย์เจอพี่สมเมย์แล้วแบบตื่นเต้นร้องผิดเว้ยรอบแรกคือแบบ
ร้องเพลงของต้นฉบับต่อหน้าเขาแล้วแบบโอ้โหแต่ร้องผิดมันตื่นเต้นอ่ะพยายามแบบคุมแล้วนะแต่แบบตื่นเต้นมากลาบานูนี้ผมมันเป็นเพลงที่แบบเวลาไปคาราโอเกะกับเพื่อนเรียนชายล้วนนะต้องมีแบบเป็นยามสวยก่อนยามมีอะไรกันแล้วหนึ่งแฟนเก่ารางวัลปลอบใจเอ้ยเซฟไลฟ์รายการกิ๊กดูใช่ครับรายการกิ๊กดูครับหิวข้าวจังเลยฮะเนี่ยเลือกไลฟ์เวลาที่แบบ เข้าเย็นพอดีใช่ดีพี่กินแล้วSing together, please. Maybe next time. Not yeah. This time. But for sure, we're gonna sing together. But in the future, yep. Please. แต่เมืองไทยไม่ค่อยมีวินเทอร์ให้นะใช่ครับ because Thailand is always summer มาหายลาบานูนี่ยังแต่แข่งคอร์ดเวฟอ๋อใช่ครับแสดงว่าเราก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรู้ว่าแข่งแต่คอร์ดเวฟเนี่ยมีคนถามพี่วอนน่ะล่ะก็จริงๆตัวจริงเขาก็เป็นคนกวนๆเหมือนกันนะแสบเหมือนกันนะวอแสบเหมือนกันมีแบบเล่นแบบเค้าเรียกว่านะเล่นมุกในจังหวะที่แบบไม่คาดคิดว่าแบบเฮ้ยวอจะเล่นมุกออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็โดนพีริตคลายตะขาบเข้าไปแล้วโดนพีริตคลายตะขาบใช่พี่สมมอบอยากให้พูดถึงบอยเฟรนด์อีก8คนหน่อยหือ8คนเลยฮะถ้าเอาแบบเร็วๆล่ะลิจะพูดไปทีละคนเลยมั้ยครับเอาเริ่มที่ฤทธิ์ก่อนเลยไหมพี่ฤทธิ์ฮะฤทธิ์ครับเป็นความจริงอายุห่างกันไม่ห่างกับผมไม่เยอะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่น้องๆทุกคนแล้วเป็นฤทธิ์เป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้สึกได้เลยว่าพออยู่บนสเตจน้องๆอุ่นใจได้เลยในเรื่องของการแบบการพูดหรือการอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพึ่งพาได้นะครับใช่รู้สึกว่าอุ่นใจทุกครั้งที่ขึ้นเวทีกับฤทธิ์มีความแบบเป็น professional เป็นมืออาชีพที่แบบโอเคทำงานด้วยแล้วสบายใจนี่สำหรับฤทธิ์นะสำหรับพี่ฤทธิ์ของผมคือเพิ่งผ่าได้เลยครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตอนเช้าเขาป้อนข้าวผมด้วยนะผมงงมากป้อนข้าวเลยอ่ะผมอะไรนะอุนิอุนิก็เป็นหมดเลยคนเรามีได้หลายอาชีพอ่ะในความคิดเราฤทธิ์เป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งศิลปินด้วยครับผมครับผมมาเราไปคนต่อไปดีกว่าใครดีครับทอมมี่โอ้โหทอมมี่นี่ไม่เคยคิดว่าจะสนิทกับใครได้เร็วเท่าทอมมี่เลยครับใช่เจอกันที่งานแบบน้อยกว่าเจอที่เป็นเรื่องเล่นนะมีแบบวันนึงไม่ได้ปาร์ตี้เลยนะแบบอยากกินหอยแครงก็นัดกันออกไปกินซีฟู้ดนัดกันดีผมว่าจะเจอทอมมี่ได้ไงครับเราเจอทอมมี่จากซีรีส์ครับจากซีรีส์เรื่องเพื่อนกันวันสุดท้ายที่ตอนนั้นไปถ่ายที่ญี่ปุ่นกับทอมมี่เจอครั้งแรกเลยตอนแรกๆก็แบบยังเกรงๆกันยังไม่ได้สนิทมากแต่แบบพอทำงานด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วแบบอ้าวสนิทว่ะคุยกันรู้เรื่องในแฟบเดียวกันก็เลยแบบ
ก็เลยแบบเรารู้สึกว่าแบบสบายเวลาไปไหนกับทอมมี่ไปกับทะเลคือแบบทางเดียวกันไทป์เดียวกันเนี่ยคนประเภทเดียวกันใช่สำหรับทอมมี่ก็ไม่มีอะไรพูดเยอะก็คือแบบสนิทเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งใครต่อดีนะน้องเก้าเก้าครับน้องเก้าเป็นอีกคนหนึ่งครับสำหรับผมที่เหนือความคาดหมายจริงอะคือแบบแรกๆเห็นน้องเก้าแบบโอ้เขาก็แบบมีความแบบเท่ๆนิ่งๆตามแบบลุคพระเอกอะแต่แบบพออยู่ด้วยกันสักพักนึงน้องเก้าเป็นคนตลกอีกคนหนึ่งเนี่ยผมพี่เก้าเขาดูเป็นคนซื่อๆคนตรงๆครับคิดอะไรพูดออกมาเลยใช่แล้วด้วยความซื่อๆตรงๆของเขาในหลายๆจังหวะมันทำให้แบบดูน่ารักอะดูน่าเอ็นดูแบบดูมีความแบบโกโก้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโกเขาดูมีความเด็กนะแต่จริงเจอพี่เก้าออกมากเลยแต่ว่าไม่เคยคุยกันก่อนหน้านี้กลัวเขาต่อยเอาดูแบบน่ากลัวเหมือนแบบเจ้าพ่อมากเลยบางทีแต่พอมาเจอตัวจริงก็น่ารักมากใครต่อพี่วอลเหรอครับพี่วอลพูดไปแล้วนะตอนต้นใช่ไหมครับใช่วอลมีความแสบมีความโดนลิศใครตะขาบมาเหมือนเป็นพี่ลิศรุ่นต่อไปครับผมใช่ก็พี่เกดเหรอพี่เกดเดี๋ยวท่านเกดเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่ไงมีคนพามาพี่กราฟค่ะพี่กราฟเหรอครับผมคนนี้คือสำหรับผมเลยนะพระเอกใช่ครับผมแต่จริงๆถ้าไม่รู้จักหรือยังไม่สนิทอ่ะกราฟอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมใช่ป่านนะแต่ว่าพอเริ่มคุยกันมาสักพักช่วงวีคหลังๆเลยครับพอเริ่มแบบเฮ้ยเหมือนเข้าหากันมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีตอนนั่งอยู่หลังเวทีพี่ชาไม่รู้อยู่บ่อยหรืออยู่บนเวทีกราฟนั่งอยู่คนเดียวไอ้ทอมมี่เดินมาสะกิดให้มานั่งด้วยกันกราฟบอกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรสักพักเดินมาเดินตามมาทีหลังขอบแบลอะเรใครอีกนะน้องเพิร์ดอ่ะน้องเล็กฮะน้องเพิร์ดเล็กสุดใช่ป่ะใช่ดิเพิร์ดใช่ใช่น้องเพิร์ดน้องเล็กสุดนี่ก็เขาเรียกว่ายังไงอะเครื่องหมายการค้าเขาเลยน้องเขาก็น่ารักน่าเอ็นดูอยู่แล้วเป็นเด็กที่นิสัยดีไม่ได้อวยนะนี่แค่เราแค่พูดจากสิ่งที่เราแบบผ่านมาหรือแบบเห็นมาเขาตั้งใจกับไอ้นี่มากเลยนะครับวงนะเพลงตาสว่างใช่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 เขาแกะเพลงแบบตีสองตีสามอะไรนี้มาแล้วเล่นกีตาร์ใช่แล้วครับแล้วก็วันรันทูก่อนมาจริงเขาก็จอดรถขวางรถผมเป็นเที่ยงคืนกว่านี่ก็โถเอ้ยเมื่อไหร่ลงมาท่านเกรซท่านเกรซพี่เกรซเหรอครับผมเรายังไม่ลืมใครไปใช่ไหมเราครบแล้วเหรอครับกวินครับผมมีกวินอีกคนพี่กวินพี่เกรซกวินเกรซครบแล้วนะน่าจะครบแล้วครับกวินเกรซเอกครับเกรทอธิบดียังไงดีวะกับเกรทอย่างเงี้ยครับผมอ่ะรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นรู้จักกันมานานแล้วมันก็จะอธิบายยังไงดีอ่ะแต่ผมรู้สึกนะมีความแตกต่างจากหลายๆครั้งที่ผมเจอท่านเกรทมาในครั้งนี้คือรอบนี้เขาจริงจังกับโชว์แบบเยอะกว่าปกติมากๆผมดูจากสายตาหรือดูจากพฤติกรรมความมุ่งมั่นของเขาเขาซ้อมเยอะซ้อมก่อนซ้อมเยอะแล้วก็ดูแบบเอาจริงอ่ะสำหรับคอนเสิร์ต Be My Boyfriend ที่ผ่านมาอันนี้ที่ผมรู้สึกได้นะครับผมเพิ่งเคยเจอพี่เกดงานนี้งานแรกครับผมรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่เฟรนลี่เข้าหาได้แบบกล้าถามกล้าอะไรแบบ ตอนแรกเขาคล้ายๆพี่ก้าวนะผมดูตอนแรกครับแต่รู้สึกว่าเป็นพี่ก้าวจะดูตอนไม่รู้จักดูกว่าเนี่ยพี่เกดจะดูแบบเอ้ยเข้าหาง่ายกว่าอะไรอย่างงี้ก็บ้องกันทุกคนแล้วครับจริงใช่ครับ แล้วก็คนสุดท้ายกวินพี่กวินโหเป็นคนที่พูดถึงภรรยาตลอดเวลาใช่รักครอบครัวฮะรักครอบครัวมากกวินเนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงสบายใจเวลาคุยด้วยถ้าสำหรับส่วนตัวผมสบายใจเวลาคุยกับกวินเวลาคุยกันเรื่องงานเรื่องเพลงหรือเรื่องทั่วๆไปจะแบบรู้สึกว่าสบายใจอ่ะเขาผ
ผมไปเต้นวันแรกอะเต้นคู่กับพี่กวินครับตอนแรกนะผมไม่เรียนเต้นอะไรมาก่อนพี่กวินเขาแบบเขาไวมากอะแล้วผมก็ต้องแบบเหมือนพยายามตามเขาให้ทันภายในชั่วโมงเดียวแล้วเขากลับบ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วพอไอ้ทอมมี่มันมาเลทชั่วโมงหนึ่งก็เลยไม่ได้เจอพี่กวินแต่ผมว่าผมไม่รู้พี่กวินเขาเคยหรือเปล่าแต่ว่าพวกไฮทัชอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาดูแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะบางทีใช่ไปอยู่ด้วยน่ารักเนี่ยโอเคครบละ8คนที่เหลือรีวิวกันเองตบท้ายหน่อยรีวิวอะไรดีวะรีวิวอะไรดีครับรีวิวอะไรดีวะถ้ารีวิวตามถ้าให้พูดแบบทั้งหมดตามที่เราเห็นก็คือถ้าอย่างทะเลเงี้ยก็ดูเป็นน้องที่นิสัยดีเป็นน้องที่น่ารักอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่แบบเฮ้ยเราคุยแล้วแบบภาษาเดียวกันหรือว่าแบบไลฟ์สไตล์หรือแบบสิ่งที่ชอบมันคล้ายๆกันอันนี้มันก็โอเคมันเข้ากันง่ายอยู่แล้วแล้วก็อีกมุมนึงที่เราเห็นบนเวทีตอนที่เรายืนดูอยู่คือแบบอยู่บนเวทีอ่ะพาร์ทเพลงเดียวอ่ะมีเสน่ห์ว่ะขอบคุณครับวันนี้ที่เราคิดณตอนนั้นเลยนะตอนที่เราเห็นไม่ได้อวยพูดตามที่แบบตามที่เห็นน่ะคือแบบอยู่บนเวทีแล้วแบบมีเสน่ห์อีกแบบนึงเขินจังเลยบอกไม่ถูกไงคนบ้าไงผมเองครับคนบ้าบอสมาผมรีวิวพี่มั้งพี่เบิร์นโบมาพี่เบิร์นโบมาบ้าเหมือนกันเลยเข้ากันได้งั้นต้องมีทอมมี่คนนึงครับน่าจะบ้าเหมือนกันพี่คชาผมเจอพี่ตอนครั้งแรกแถลงข่าวกลัวพี่อยู่นะที่ดูแบบนิ่งๆครับผมพี่ง่วงครับพี่ไม่มีอะไรเลยครับข้างในแล้วผมเห็นพี่แบบลุกนั้นอีกครั้งหนึ่งตอนวันรันทูเอ๊ะหรือวันจริงตอนเช้ามันน่าจะวันจริงตอนเช้าที่พี่มาแบบเหมือนยังไม่ค่อยแบบคุยกับใครครับเขาเรียกว่าลุกอะไรฮะลุกเพิ่งตื่นหรือเปล่าครับใช่พี่ชาร์จพลังอยู่ครับยังแบบอื่นๆแล้วเหมือนค่อยมาได้คุยกันในห้องแต่งตัวพอออกมาจากเวทีแล้วตอนข้างในมันข้างในเราไม่ได้มีอะไรเลยเราแค่แบบง่วงนอนแล้วแบบคิดอะไรไม่ออกพี่กระชาก็เป็นคนเรียกว่าอะไรเนี่ยคุยง่ายครับผมพอรู้จักกันแล้วเนี่ยแต่พอยังไม่รู้จักกันก็อาจจะดูนิ่งๆก่อนแล้วก็คนที่มีความโปรเฟสชันนอลถึงเวลางานก็คือทำงานถึงเวลาพักก็คือพักอะไรงี้ครับผมโหมีคนให้รีวิว Just Friend ด้วยโอ้ยเป็นโชว์ที่ผมเครียดที่สุดแล้วเป็นโชว์ที่เรามีเขาเรียกว่ามีความกดดันและมีความตื่นเต้นอยู่ประมาณนึงครับด้วยอย่างแรกเลยคือเวลาซ้อมของพวกเรามันทุกอย่างมันกระชั้นนะครับเราก็เลยแบบต้องทําทุกๆนาทีให้มันแบบให้มันคุณภาพให้มันควอลิตี้ที่สุดมันก็เลยแบบทุกคนต่างแบบจริงจังวันหลังชวนพี่ฤทธิ์มาไลฟ์สดด้วยกันบ้างนะคะได้ครับผมได้สิดัสเฟรนเท่มากขอบคุณครับขอบคุณครับชื่อนี้ใครคิดทะเลหรือวอนะอะไรนะครับชื่อ just friend ตอนพี่วอครับตอนแรกเลยบอกว่าเกิร์ลแล้วก็วอเป็นคนพูดขึ้นมาว่าหรือว่า just friend พูดบนเวทีรอบจริงเลยครับผมใช่ไม่ได้คิดกันไม่ออกเลยนะก็เลย just friend เลย just friend เลยครับชุบๆรีวิวกรุ๊ปลับไม่มีพี่เบิ้ลไม่มีหรือมีวะไม่มีกรุ๊ปลับมีกรุ๊ปลับเลยวะมีด้วยเหรอครับนั่นดิไม่มีนะเดี๋ยวหรือเปล่าทะเลเผาทอมมี่หน่อยผมไม่เผาเพื่อนครับโนเพราะผมเผาไปเยอะแล้วว่าถ้าเผายังไงก็ไม่ครับผมโดนแน่ไม่รู้จะเผาอะไรครับนอกจากจำคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ได้จำชื่อตัวเองไม่ได้มีคนบอกว่าแค่ของเรียนแบบยังฟังอยู่เลยขอบคุณมากครับอันนั้นคือเพลงแรกเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่เพลงแรกครับเพลงแรกมันคือเพลงที่อยู่ในอัลบั้มตอนออกจากบ้าน AF ใหม่ๆครับเพลงแรกเราชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นแล้วก็เพลงที่2ที่เป็น official จริงๆเนี่ยก็จะเป็น
แค่ของเลียนแบบนี่แหละครับแค่ของเลียนแบบตอนนั้นพี่ผมเพิ่งเอาไปโคเวอร์มาพี่น้ำครับพี่น้ำวงมาก ดคำถามฝากบอกพี่กระชาหน่อยเลยแค่ของเล่นแบบฟังตั้งแต่เข้าเกมออดิชั่นโอ้โหอะไรนะครับอะไรออดิชั่นเขาบอกว่าแค่ของเล่นแบบฟังตั้งแต่เข้าเกมออดิชั่นโอ้โหออดิชั่นสมัยผมยังแบบวิ่งไปร้านเกมตอนเลิกเรียนอยู่เลยนะใช่เหมือนกันเอ๊ะคือพี่วิ่งไปร้านเกมเพื่อเล่นเพลงตัวเองเนี่ยเหรอในออดิชั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงแบบช่วงมัธยมอะไรอย่างเงี้ยก็คือวิ่งไปร้านเกมเหมือนกันคนถามว่าผมจะทำสีผมแบบพี่ขชามั้ยยังไม่ผมทำสีผมไปรอบนึงแค่น้ำตาลผมยังรู้สึกว่าชอบดำมากกว่าเลยผมรู้สึกว่าหน้าผมเหมาะกับผมดำมั้ยหรือเปล่าแต่ไม่เคยลองทำสีจัดๆไงนะเรือประมงกำลังมาจากทะเลกระชาเดี๋ยวก่อนใจเย็นไอ้คือเรือประมงเหรอนั่นเด็กโอเคครับพี่กระชาเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนฮะได้ไปกินครับเดี๋ยวพี่จะตามเข้าไปดูในสตรีมขอบคุณครับพี่กระชาที่มาจอยเจอกันขอบคุณมากๆเหมือนกันครับแฟนๆด้วยนะครับมาดูกันฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับผมแล้วเจอกันใน Real Gaming 2 ทุ่มครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกัน